แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับกับทีมงานทรัพย์ธนกิจนะครับกับขุดสระอ่างหรือว่าอ่างเก็บน้ำนะครับบูรณะนะครับอ่างเก่านะครับ21ไร่นะครับประมาณนะครับอันนี้ก็มีแต่ขี้เลนทั้งนั้นนะครับโคลนครับงานโยนโคลนครับนี่ก็ต้องเอา10ล้อครับมาวิ่งครับไม่มีที่ตักทิ้งแล้วนะครับด้านข้างก็เต็มไปหมดแล้วนะครับจะปิดคลองนะครับฝั่งด้านข้างครับอันนี้ก็ต้องเอา10ล้อนะครับมานะครับย้ายไปถมที่ด้านนู้นครับที่รถไถครับกำลังไกลเกินครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะประเดี๋ยวนะครับขอมาชมที่ตักก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรุ่น8นะครับซุปเปอร์ XM นะครับแล้วก็รุ่น10 Mark 10แล้วก็รุ่น6ซุปเปอร์นะครับบูมยาวนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมี320 Next Gen นะครับแคทนะครับฝั่งนู้นครับก็งานโคลนครับโอ้นี่ก็ยังเยอะครับต้องเอา10ล้อครับวิ่งไปทิ้งเหมือนกันนะครับโอ้ยังยาวอีกครับงานนี้นะครับอันนี้ก็เลยประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับน่าจะได้ครับงานนะครับเดี๋ยวคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะครับที่ตรงนี้ก็เป็น3พ่อลูกนะครับก็นุก็มี10ล้อวิ่งรวมคันหนึ่งครับแล้วก็6ล้อนะครับคันสีน้ำเงินนะครับที่เห็นนะครับในจอครับที่ไกลนู่นครับกับแคทนะครับแกจะเอาดินฝั่งนู้นครับมาทำเป็นขั้นนะครับแถวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดินเหลวนะครับดินโคลนนะครับทำเป็นขั้นไม่ได้ครับเพราะว่าพอนานไปมันจะแตกร้าวนะครับพังนะครับพ่อโยนให้ลูกนะครับลูกก็ตักใส่10ล้อนะครับอันนี้ก็10โมงกว่านะครับโอ้ร้อนนะครับนี่ก็บูมยาก็ตักฟางๆนะครับที่ยื่นได้นะครับที่โคลนนะครับโยนไปทิ้งด้านข้างครับดูครับที่เทครับโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งข้างครับอ่างเก็บน้ำครับฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นครับดูครับเป็นกองใหญ่ๆครับกองโตครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแคทให้ชมด้วยนะครับประเดี๋ยวครับรถไถก็กำลังดันนะครับขี่โคลนนะครับแล้วก็ทำทางครับปางๆนะครับอันนี้ก็10ล้อก็ถอยครับถอยจนไปถึงตรงนู้นนะครับโอ้ใช้แบบถอยนะครับไม่มีเลี้ยวนะครับแล้วก็ไปตรงครับนะครับ6ล้อก็อันนี้ก็เป็น FX นะครับ36นะครับ FXZ นะครับดูครับใช้แบบถอยนะครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเพราะว่าพอเวลาแกไปตรงครับไม่มีที่เลี้ยวครับฝั่งนู้นครับรุ่น6ของเราก็กำลังจะขึ้นมานะครับอ
ครับตอนนี้ก็เอาดินจากฝั่งนู้นครับที่แข็งครับมาเทฝั่งนี้ครับก็ทำเป็นขั้นครับนี่ก็เป็นฮีโนวิกเตอร์นะครับรถร่วมนะครับของชินวอนยะลานะครับ